จะเอาแบบเนี้ยไปให้เศรษฐีคนที่สองได้ไหมนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตกลงอะไรกันไว้นะดูหน้าตาจ้างหมู่บ้านที่หนึ่งนะคะแล้วก็หมู่บ้านที่สองหน้าตาเหมือนกันเปรี้ยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอ้ตรงนี้จะเป็นปัญหาเยอะในหมู่สถาปนิกนะเด็กขอกระโดดมามาตรา14เลยก็แล้วกันนะคะมาตรา14นะคะบอกว่ากระทรวงกระทรวงกลมนะคะหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐนะคะหรือของท้องถิ่นย่อมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างนะคะตามคำสั่งในความควบคุมของตนนะคะเว้นแต่จะตกลงกันไว้นะคะอย่างอื่นเป็นรายลักษณ์อักษรนะคะเหตุที่เอามาตรา14มาเนี่ยนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ถ้าจะมีสเตตัสเป็นข้าราชการเหมือนนี้นะคะหรือว่าเป็นลูกจ้างตุลานะก็จะอยู่ตามมาตรา14เนี่ยนะคะถ้าตุลาสั่งให้เราทำอะไรนะคะหรือว่าจ้างให้เราทำอะไรนะคะลิขสิทธิ์ก็จะเป็นของตุลาเสมอนะคะเช่นเปิดเทอมวันแรกเนี่ยจุฬาก็สั่งให้เราทำคอร์สซิลิบัสแกะนิสิตนะคะคอร์สซิลิบัสนั้นแม้เราจะเป็นคนเขียนนะคะว่าเราจะสอนอะไรบ้างวิธีการสอนอย่างไรนะคะเราเป็นผู้สร้างสรรค์นะคะแต่ว่าเจ้าของนิสิตนั้นคือจุฬานะคะเพราะว่าเป็นงานที่ทำไปได้คำสั่งนะคะคำสั่งในที่นี้น่าจะเป็นคำสั่งในความหมายของการบังคับบัญชาว่าขัดคำสั่งไม่ได้ถ้าขัดคำสั่งแล้วจะมีโทษถึงขนาดเป็นวินัยนะคะกรณีอย่างนั้นเราถือว่าภายใต้คำสั่งนะคะมีประเด็นที่เป็นประเด็นที่ฮอตในปัจจุบันนะก็ถามว่าแล้วทีสิทธิ์ของนิสิตเนี่ยนะคะเป็นมาตรา14ไหมนะนิสิตปริญญาโทปริญญาเอกที่ต้องทำทีสิทธิ์นะคะถามว่าเป็นงานภายใต้คำสั่งหรือความควบคุมของจุฬาไหมนะสิ่งที่พูดต่อไปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะไม่ได้ผูกพันคนอื่นนะเชื่อหรือไม่เชื่อไปแล้วแต่นะฮะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะเราลองดูบทดิ้งว่าทีสิทธิ์ของนิสิตเนี่ยเป็นไปนะคำถามว่านิสิตเนี่ยรับจ้างจุฬามาเรียนหนังสือป่ะอาจารย์ว่ารับจ้างอ่ะไม่รับนะผิดนะโอเคข้อนี้ไม่เท่าแล้วนะจุฬาสั่งให้ทำทีสิทธิ์ป่ะเป็นคำสั่งนะว่านิสิตคนเนี้ยจะต้องทำสั่งถ้านิสิตไม่ทำนิสิตผิดอะไรนะการไม่จบเป็นความผิดนะอาจารย์จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะเพราะว่าการที่บอกให้นิสิตทำทีสิทธิ์เนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยจะไม่จบเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่คำสั่งนะเพราะนิสิตบางคนก็เลือกจะไม่จบก็ได้นะเขาเรียนเพื่อรู้มาเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าตุลาสั่งให้อาจารย์ทำอะไรสักอันหนึ่งแล้วอาจารย์ไม่ทำเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่อาจารย์ไม่จบนะอาจารย์มีโทษผิดวินัยออกนะคำสั่งมันน่าจะเป็นคำสั่งในใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยที่มันมีอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้นะแต่ไม่คิดว่าตุลาจะมีอำนาจบังคับบัญชาที่สิทธิ์ได้นะถึงขนาดว่าต้องทำถ้าไม่ทำผลร้ายก็คือเขาไม่จบอ่ะก็ไม่ควอลิฟายที่จะจบก็เท่านั้นอ่ะนะเขาอาจจะเลือกไม่จบก็ได้นะต่อมาคำที่ทะเลาะกันอีกเยอะก็คือสิ่งที่นิสิตทำเนี่ยอยู่ในความควบคุมของอาจารย์ของจุฬาไหมนะฮะจุฬาก็บอกว่าอยู่สินะฮะถามว่าจุฬาไปคุมตรงไหนนะฮะจุฬาก็บอกคุมผ่านอะไรฮะผ่านแอดไวเซอร์นะแบบผ่านการศึกษานะฮะคำถามถามว่าคำว่าความควบคุมในย่างกฎหมายเนี่ยนะมันแปลว่าคุมอะไรนะอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะเช่นว่าคำว่าควบคุมในที่นี้นะมันน่าจะคุมในความหมายของการเป็นซูเปอร์วิเซอร์นะขณะที่หน้าที่ของแอดไวเซอร์เนี่ยมันคุมอย่างซูเปอร์วิเซอร์นะจ๊ะมันคุมอย่างไรด้วยนะคุมอย่างซูเปอร์วิเซอร์เลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันไม่น่าจะอย่างนั้นนะยังไม่แน่ใจนะว่าทางวิศวะคุมยังไงนะแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้คุมอย่างซูเปอร์วิเซอร์นะเราให้อิสระนิสิตนะคะในการที่นิสิตจะคิดแล้วก็มีความเห็นเป็นของตัวเองนะแต่ถ้านิสิตไม่เห็นด้วยกับเราเราก็ไม่ว่านะแต่ว่าพอเข้าไปในห้องสอบก็ดีเป็นตัวเองก็แล้วกันนะถ้าสามารถจูงใจกรรมการอื่นได้นะคะเองก็โดยคำสั่งไม่ใช่เลยความควบคุมไม่ได้นะทีสิทธิ์ของนิสิตก็น่าจะเป็นอะไรนะใครเป็นเจ้าของนิสิตมันก็น่าจะเป็นตัวนิสิตเองถูกไหมมันก็น่าจะกลับไปหาที่มาตรา8คือหลักธรรมชาติใช่ไหมแต่ปรากฏว่าแคปที่2จุฬามันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแคปที่2จุฬาเนี่ยวันที่นิสิตเข้ามาวันแรกเนี่ยนะฮะจุฬาก็ให้นิสิตเซ็นนะฮะกระดาษใบหนึ่งบอกว่านิสิตจะเคารพตามหลักเกณฑ์ของจุฬาทุกประการนะฮะและจุฬาก็มีระเบียบตัวหนึ่งบอกว่านะฮะเป็นชั้นระเบียบนะฮะบอกว่าตัวทีสิทธิ์ของนิสิตเนี่ยที่ทำเนี่ยนะฮะให้เป็นลิขสิทธิ์ของจุฬานะฮะคำถามว่าระเบียบตัวเนี้ยนะฮะมันขัดรัฐธรรมนูญไหมนะฮะอย่างปัจจุบันนี้ไม่เคยมีใครชาเลนจ์นะฮะเพราะว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ในเชิงทรัพย์สินนะฮะสิทธิ์ในเชิงทรัพย์สินเนี่ยถ้ากฎหมายมาตรา8เมื่อกี้เนี่ยบอกว่าให้ผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
กฎหมายที่จะมาตัดสิทธิ์ตรงนี้ได้มันต้องเป็นกฎหมายในระดับเดียวกันนะคะกับรัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญนั้นกับพรบเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ใกล้กันเหมือนอาจารย์มีที่ดินอยู่แปลงนึงนะทางการก็จะตัดถนนผ่านนะเขาก็ต้องเวนคืนถูกไหมเขาต้องออกเป็นพระราชบัญญัติเวนคืนนะฮะต้องให้จัดเจตสัญญาอย่างเดียวไม่พอนะฮะเห็นว่าในเรื่องฟิสิกส์เนี่ยมันน่าจะไปอย่างนั้นมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะฮะไม่น่าคิดแต่เรียกว่าน่าชาเลนจ์แต่ยังไม่มีใครชาเลนจ์นะว่าตรงเนี้ยที่จุฬาให้นิสิตเต็มเนี่ยนะฮะมันขัดรัฐธรรมนูญไหมนะอันนั้นคือเดวันนะพอเข้ามาพอทำที่สิทธิ์เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะอนุมัติผ่านเรียบร้อยเชิญค่ะขอถามนิดเดียวเพราะว่าตัวเมื่อนิสิตไปลอกเรียนผลงานผู้อื่นเนี่ยนะแล้วจุฬาบอกว่าเป็นของจุฬาจุฬาก็ต้องผิดด้วยเอาแค่เดวันก่อนนะเดวันก็คือโอเคเดวันคำถามก็คือนะต่อจนไปแล้วนะโอเคเดวันก็คือให้นิสิตเซ็นก็ก่อนซึ่งประเด็นที่เรียนจุดรู้ให้จัดคิดเล่นๆหน่อยนะว่าตรงนี้มันถัดไหมอ่ะพอถัดมานิสิตทำเสร็จแล้วใช่ไหมฮะมันก็มีเอกสารใบสีชมพูวันหนึ่งอาจารย์เคยเห็นมาก็ให้นิสิตเซ็นอีกว่าขอมอบลิขสิทธิ์ของในทีสิทธิ์เล่มนี้ให้จุฬาว่าถ้าวันแรกบอกแสดงว่าเป็นของจุฬาวันที่สองมาให้ก็เสร็จทำไมนะแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะฮะถ้าสมมติว่านิสิตเนี่ยได้ทีสิทธิ์ดีเด่นนะฮะก็มีการพิมพ์เป็นหนังสือนะฮะแล้วก็วางออกขายนะฮะค่าลิขสิทธิ์ที่สำนักพิมพ์เนี่ยนะฮะให้เนี่ยจุฬาไม่เก็บไว้เองนะจุฬาให้นิสิตอีกนะฮะสรุปว่าถ้าเป็นตัวเองเป็นเจ้าของแล้วตัวเองให้เขาทำไมนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแรกที่สองจุฬาเองก็ค่อนข้างรักลั่นเฉยๆก็เปลี่ยนที่จริงนะตอนนี้เรากำลังทำความระเบียบข้อสภานะครับนโยบายสภาว่าลิขสิทธิ์เนี่ยน่าจะเป็นของนิสิตนะครับแต่มหาวิทยาลัยขอทรงสิทธิ์ไว้ในการทำซ้ำหรือเผยแพร่นะครับเพราะว่าเราต้องไปวางไว้ห้องสมุดวางไว้ในนั้นเป็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ดีมากเรียนไฟเรื่องนี้มาหลายปีมากแล้วทุกคนเกลียดเรียนมากเลยนะในจุฬาโดยเฉพาะในประเทศเราอีกซึ่งในต่างประเทศเขาก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยนะเขาเพียงแต่ว่าเจ้าของไอพีก็คือเจ้าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงแต่ว่าเขาให้มหาลัยเป็นคนที่มี first priority ในการที่จะเอางานนี้ไปใช้ซึ่งนั้นเขาคิดว่ามันไกลนะก่อนนะเพราะว่าเด็กมีเด็กจบไปก็ทำคอมมิชชั่นไม่เป็นนะนะฮะอะไรก็ได้ทำให้ซึ่งเนี่ยก็ใจนะขอบคุณอาจารย์วิศนุมากนะที่กรุณาไปทำการตรงนี้นะเมื่อกี้ที่บรรยายไปจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์กับคนที่เป็นผู้สร้างสรรค์เนี่ยบางทีเป็นคนเดียวกันบางทีเป็นคนละคนนะฮะบางทีคนเดียวกันบางทีคนละคนนะฮะมาตรา15นั้นบอกว่านะฮะคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยมีสิทธิ์อะไรบ้างนะฮะ15นั้นเป็นสิทธิ์ของคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะฮะคนที่เป็นผู้สร้างสรรค์ยังไม่ใช่นะฮะเขาบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวดังต่อไปนี้นะฮะมาตรา15นี้เราเรียก exclusive right นะฮะสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะฮะก็สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำนะฮะทำซ้ำก็คือ reproduction ก็คือทำให้เหมือนเดิมอ่ะนะฮะไปถ่าย copy นะฮะหรือไม่ก็นั่งลอกนะฮะตัดเทปนี่ก็ถือว่าทำซ้ำนะดัดแปลงนะฮะดัดแปลงก็คือการเปลี่ยนรูปงานนะฮะจากงานชิ้นหนึ่งไปเป็นงานชิ้นหนึ่งนะเช่นเขียนวรรณกรรมนะฮะเขียนนิยายต่อมามีคนเอานิยายเล่มนี้ไปทำเป็นละครเป็นภาพยนตร์อันนี้เราเรียกว่าดัดแปลงนะฮะหรือการเปลี่ยนรูปภาษาจากภาษาหนึ่งเป็นภาษาหนึ่งนะฮะสังเกตเป็นสังไทยไทยเป็นจีนจีนเป็นญี่ปุ่น whatever นะฮะเหล่านี้เราเรียกดัดแปลงนะฮะซึ่งเป็นสิ่งแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์พอถึงตรงนี้จะเข้าใจว่าทำไมJK Rowling ที่เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ถึงรวยมากนะเพราะว่าทันทีที่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษคือทำซ้ำนะฮะทันทีที่มีการแปลงภาษาต่างๆเป็นดัดแปลงนะฮะเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของ J.K. Rowling ซึ่งการที่เขาจะอนุญาตให้คนอื่นทำซ้ำด้วยดัดแปลงเนี่ยมันจะได้สตางค์เสมอเห็นไหมฮะถ้าพิมพ์เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็หลายเวอร์ชันแล้วนะก็ทำซ้ำนะฮะแปลเป็นแต่ละภาษาก็ดัดแปลงทำเป็นภาพยนตร์ก็ดัดแปลงข้อ2เผยแพร่ต่อสาธารณชนนะฮะสำนักพิมพ์คุณกนะเวลาขออนุญาตเนี่ยนะคุณกนะดูนิดนึงว่าคุณกนะขออนุญาตแค่ทำซ้ำไม่พอนะฮะเขาก็ให้คุณกนะตีพิมพ์ไปเฉยแต่เขาไม่ออกขายนะฮะเพราะฉะนั้นคุณกนะต้องขออนุญาตอย่างที่สองคือเผยแพร่ต่อนะชดต่อไปด้วยนะฮะหรืออาจารย์ที่จะขออนุญาตหนังสือพิมพ์หรือว่าหนังสือของต่างประเทศนะฮะเทคซูปที่อาจารย์จะเอามาแปลเนี่ยอาจารย์ต้องขออนุญาตดัดแปลงแล้วอาจารย์ต้องขออนุญาตเผยแพร่ต่อประชาชนด้วยนะอาจารย์อย่าขออันเดียวเพราะว่าอาจารย์จะแปลได้เฉยอาจารย์จะเผยแพร่ไม่ได้นะไม่ต้องขอคู่กันมาเสมอนะฮะอันที่3นะฮะอันที่3นั้นเป็นสิทธิ์ที่เรียกว่า rental right สิทธิให้เช่าแต่ไม่ได้มีในงานทุกประเภทนะฮะมีเฉพาะในงาน4อย่างนะฮะก็คืองานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะฮะพวกคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นะฮะพวกสมทศนวัตถุงานภาพยนตร์แล้วก็งานสิ่งทุกเสียงนะฮะอันนี้เป็นสิทธิตัวใหม่ที่เพิ่งมานะฮะเป็นสิทธิให้เช่า
ิทธิให้เช่าเช่นสมมติว่าจันไปเช่าภาพยนตร์เรื่องนาเรศวรนะคะมาจากร้านแม็กบอกนะคะอาจารย์เสียค่าเช่าให้แม็กบอกวันละ20บาทใน20บาทตรงเนี้ยนะคะแม็กบอกจะต้องจ่ายนะคะบางส่วนใน20บาทเนี่ยกลับไปที่เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานภาพยนตร์นะคะคือกลับไปที่ท่านมุ้ยนะคะเพราะว่าท่านมุ้ยนั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นท่านมุ้ยมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการให้เช่าถ้าแม็กบอกไม่ได้เอาออกไปจ่ายก็ถือว่าแม็กบอกในละมุนนะคะแต่อย่าลืมนะว่าตรงเนี้ยมันมีเฉพาะงาน4อย่างนะคะเหตุที่มีเฉพาะงาน4อย่างเพราะเขามองว่าไอ้งาน4อย่างเนี้ยไอ้คอมเมอร์เชียลไลฟ์มันไม่ยาวนะคะแล้วก็คนคอมเมอร์เชียลไลฟ์มันไม่ยาวคนมันก็จะหาดูเนี่ยมันก็ประมาณนั้นแหละนะคะไซเคิลมันไม่ยาวมันไม่เหมือนกับหนังสือนะมันยาวแล้วคนไม่ค่อยคนไทยจะแปลกนะจะชอบเช่านะแต่ว่าในต่างประเทศนี่เขาจะไม่มีไอ้บริการชนิดอย่างนี้กันนะคะไม่มีเช่ามีแต่ยืมห้องสมุดนะหรือไม่ก็ซื้อมาเป็นเจ้าของนะอันที่4นะคะก็คือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่นในที่นี้ก็แปลว่าการโอนนะคะซึ่งการโอนเดี๋ยวขอดูมาตรา17ต่อนะคะอนุ5นะคะเราเรียกว่าอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์นะคะก็คือการไลเซนส์นะคะเช่นอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ตามอนุ1อนุญาตให้เช่นนะคะอาจารย์แต่งตำราอาจารย์อนุญาตให้สำนักพิมพ์เนี่ยทำซ้ำนะคะอนุญาตให้ดัดแปลงนะคะหรืออนุญาตให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนนะคะอนุญาตให้คนอื่นเอาไปให้เช่านะคะอันนี้เป็นลายเส้นอนุ4กับอนุ5ต่างกันตรงที่ว่าอนุ4เนี่ยความเป็นเจ้าของเนี่ยมันไม่อยู่กับตัวเจ้าของเดิมแล้วนะคะการโอนเนี่ยผู้รับโอนจะเป็นเจ้าของคนใหม่แต่ว่าการให้ลายเส้นเนี่ยนะคะตัวคนที่ให้ลายเส้นเนี่ยตัวลายเซ็นซอร์เนี่ยยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่ตัวลายเซ็นซีนั้นมีสิทธิ์เพียงแค่ทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ให้เช่าเท่านั้นนะคะจะไม่มีความเป็นเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์ทำสัญญากับสำนักพิมพ์คือทางสำนักพิมพ์ธุราเช่นคุณกนะเนี่ยอาจารย์ดูดีๆว่าในสัญญาที่อาจารย์อนุญาตให้คุณกนะเนี่ยไปทำซ้ำคือตีพิมพ์แล้วก็ขายหนังสือเนี่ยนะคือเผยแพร่เนี่ยเป็นสัญญาที่อาจารย์ทำตามอนุ4หรืออนุ5นะคะเป็นเข้าใจว่าฟอร์แมตของสำนักพิมพ์เนี่ยจะเป็นอนุ5นะคะคือจะเป็นลักษณะของการโอนนะคะแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้มีช่องทางนั้นช่องทางเดียวนะอาจารย์อาจจะมีช่องทางอนุญาตก็ได้นะซึ่งราคาก็จะต่างกันนะคะถ้าเป็นการโอนเนี่ยนะคะราคาค่าตอบแทนก็อาจจะแพงหน่อยเพราะความเป็นเจ้าของมันไม่อยู่กับเราแล้วนะคะขณะที่ถ้าอนุญาตให้สิทธิ์เนี่ยความเป็นเจ้าของยังอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะค่าลายเส้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่แพงเท่ากับการโอนนะคะมาตราต่อมาคือมาตรา17ที่อยากจะไฮไลท์นะคะเรื่องของการโอนนะบอกลิขสิทธิ์นั้นโอนให้แก่กันได้นะคะโอนก็แปลว่าความเป็นเจ้าของมันไปแล้วนะคะอนุ2บอกว่าวรรค2บอกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะโอนลิขสิทธิ์ของตัวทั้งหมดก็ได้หรือบางส่วนให้แก่ผู้คนอื่นก็ได้โอนทั้งหมดก็แปลว่าโอนเอ็กซ์คลูซีฟไรท์ทั้ง5อย่างไปหมดเลยนะคะโอนบางส่วนก็คืออาจารย์อาจจะโอนเฉพาะสิทธิ์ในการทำซ้ำกับเผยแพร่สิทธิ์ในการดัดแปลงอาจารย์ยังไม่โอนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาโอนเนี่ยอ่านดีๆด้วยว่าอาจารย์โอนให้เขาทุกสิทธิ์5อันเลยหรือว่าอาจารย์โอนเฉพาะบางสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาทำสัญญาตรงนี้ดูดีๆนะเพราะถ้าสมมติโอนสมมติว่าอาจารย์โอนให้สำนักพิมพ์เนี่ยทำซ้ำเผยแพร่เวลาคนจะขออนุญาตแปลงภาษาอื่นเขาต้องมาขอใครอ่ะเขาต้องมาขอตัวอาจารย์เพราะว่าสิทธิ์ในการดัดแปลงอาจารย์ไม่ได้โอนไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาขออนุญาตใครเนี่ยจะขอให้ถูกคนนะอย่าไปขอผิดคนเข้านะถ้าขอผิดคนมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดผลอะไรนะคะในทางกฎหมายนะต่อมานะคะการโอนเนี่ยนะคะจะโอนโดยกำหนดระยะเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้นะคะการโอนนั้นเช่นสมมติเราจะโอนให้สำนักพิมพ์จุฬาฟอร์แมตมันจะกี่ปีนะ3ปีนะ4ปีนะคะพอหลังจากครบ4ปีความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็จะวิ่งกลับมาหาที่ตัวผู้โอนนะคะหรือจะโอนตลอดอายุก็ได้ซึ่งอายุมีเท่าไหร่เดี๋ยวโปรดติดตามตอนต่อไปนิดนะโอเคการโอนเนี่ยนะคะวรรคสามบอกว่าจะต้องทำเป็นหนังสือนะคะลงรายมือชื่อทั้งผู้โอนและผู้รับโอนตรงนี้สำคัญมากนะตอนท้ายบอกว่าถ้าไม่กำหนดระยะเวลาในสัญญาโอนเนี่ยให้ถือว่าโอนกัน10ปีนะอันนี้เป็นกฎหมายที่เพิ่งเขียนขึ้นเมื่อปี37กฎหมายโบราณไม่ได้เขียนตรงนี้ไว้แล้วก็ปัญหาที่เกิดมากก็คือพวกครูเพลงนะคะที่โอนเนื้อเพลงไปให้พวกบริษัทเทปบริษัททั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้เขียนอายุพอไม่เขียนอายุเนี่ยในกฎหมายเดิมยังถือว่ามันไปนะคะซึ่งราคาสตางค์ที่ท่านได้เนี่ยจะน้อยนะคะกฎหมายตรงนี้ก็เลยเล็งเห็นแล้วก็เลยเขียนกระโดดไว้ว่าบางทีเนี่ยผู้โอนเนี่ยท่านรู้เท่าไม่ถึงการเช่นครูเพลงสมัยก่อนศิลปินเนี่ยก็จะจนนะคะเพื่อเงินก็โอนไปโดยที่ไม่รู้ว่ามัน
มันโอนไปแล้วมันไปเยอะมากนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยกฎหมายก็เลยเขียนไว้ว่าถ้าไม่ระบุอายุนะฮะก็ให้ถือว่า10ปีนะฮะเป็นตัวช่วยผู้โอนนะฮะมาตรา15นะฮะก็เป็นสิทธิ์ของคนที่เป็นเจ้าของมิวสิกนะฮะทีนี้ดูต่อมาตรา18มาตรา18นั้นเป็นสิทธิ์ของคนที่เป็นผู้สร้างสรรค์นะฮะเหมือนที่เมื่อกี้เรียนแล้วว่าจะเห็นว่าผู้สร้างสรรค์กับเจ้าของมิวสิกนี่บางทีมันคนเดียวกันบางทีคนละคนนะฮะเพราะนั้นถ้าคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มี exclusive right ตาม15นะฮะคนที่เป็นผู้รับสารมีสิทธิ์ตาม18ที่เราเรียกว่า moral right นะฮะภาษาไทยเรียกว่าธรรมสิทธิ์บ้างสิทธิ์ในทางศีลธรรมบ้างนะ moral right คืออะไรนะฮะ moral right ก็คือสิทธิ์ของผู้รับสารนะฮะในการที่จะแสดงตนอันที่1นะฮะมีสิทธิ์ที่จะแสดงตัวว่าตัวเป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าวนะฮะขอที่ลงสื่อได้มั้ยพี่นะฮะสมมติว่าหนังสือเล่มนี้นะคะโลกนี้คือละครนะคะโดยวิษณุเครืองามนะคะวิษณุเครืองามนั้นคือเนื่องจากวิษณุเป็นผู้สร้างสรรค์นะคะหลานเล่มนี้นะคะลิขสิทธิ์เราไม่รู้ว่าเป็นของอาจารย์วิษณุหรือของสำนักพิมพ์เราไม่รู้แต่ว่าอาจารย์วิษณุนั้นมีสิทธิ์เคลมนะคะในฐานะเป็นมอรัลไรต์ตาม18เนี่ยที่จะบอกว่าตัวเองเป็นผู้สร้างสรรค์นะคะเช่นปรากฏชื่ออยู่บนปกนะคะอันนี้เรียกว่ามอรัลไรต์หรือถ้าเป็นรูปวาดจะเห็นว่าก็จะมีชื่อศิลปินอยู่ตรงหนึ่งรูปนะคะอันหลังนี้เป็นมอรัลไรต์หรือเวลาอาจารย์จะรู้จักโรงหนังเห็นไหมจะมีชื่อคนขึ้นเป็นรูปเลยนะใครแสดงเป็นอะไรนะใครกำกับฉากอะไรหลังนี้ค่ะมันเป็นมอรัลไรต์นะคะอันที่สองก็คือสิทธิที่จะห้ามนะคะไม่ให้ผู้รับโอนนะคะหรือบุคคลอื่นใดบิดเบือนตัดทอนดัดแปลงทำโดยประการอื่นใดแก่งานนั้นจนเกิดความเสียหายนะคะแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์นะอันที่สองเราเรียกว่า right of integrity นะก็คือทำให้ตัว integrity ของงานเนี่ยเปลี่ยนนะนักประพันธ์ไทยเนี่ยชอบโวยนะว่าเวลาเขียนนวนิยายเนี่ยนะฮะเขียนไว้ตอนนางเอกเนี่ยคาแรคเตอร์อย่างเนี้ยเป็นคนเรียบร้อยเป็นนะฮะสตรีกับคุณสตรีไทยเลยแต่พอช่อง3ช่อง5เนี่ยนะซื้อไปแล้วก็ไปทำหนังเนี่ยนะนางเอกออกมาหน้าเกลียดสิ้นดีนะฮะมันมีคุณสมบัติของคุณสตรีแล้วนะฮะกรณีอย่างเงี้ยนะฮะถ้าการที่เขาดัดแปลงอย่างเงี้ยนะทำให้ integrity ของงานเนี่ยหรือว่าทำให้เกียรติภูมิของผู้สร้างสรรค์เนี่ยเสียหายผู้สร้างสรรค์ก็สามารถที่จะห้ามได้นะไม่ต้องห้ามเพียงแต่ว่านักประพันธ์ไทยยังไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ไอ้ตัวเนี้ยอยู่นะฮะขณะที่ในต่างประเทศเนี่ยเรื่องเนี้ยค่อนข้างจะซีเรียสนะฮะขณะที่นักประพันธ์ไทยเนี่ยจะไม่ค่อยรู้นะฮะจะดูนิดนึงว่าไอ้สิทธิ์ตัวเนี้ย moral right เนี่ยนะคะก็บอกว่าถ้าผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายแล้วเนี่ยทายาทของผู้สร้างสรรค์ก็ฟ้องตามอันนี้ได้นะคะทายาทนั้นมีสิทธิ์ต่อเพราะเขามองว่าเกียรติภูมิของพ่อแม่เนี่ยมันก็ถ่ายทอดเป็นตัวลูกนะฮะอย่างไรก็ตามนะคะเว้นแต่ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นรายลักษณ์อักษรนะคะนักประพันธ์ไทยก็จะพลาดตรงนี้นะฮะก็ไปเซ็นเขาไว้ตอนท้ายแล้วนะว่าอนุญาตให้กับแปลงนะฮะปิดเบือนได้นะฮะอย่าไปคาดตรงนี้เข้านะคะเพราะว่ากฎหมายให้สิทธิ์แล้วนะคะหรือว่าถ้าอาจารย์อนุญาตให้กับนักบินไปทำอาจารย์ก็ดูนิดหนึ่งว่าไอ้ท่อนบทที่ตรงเนี้ยมันมีมาให้ตรงทางนะโอเคทีนี้มาดูต่อเรื่องอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์นะอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์นั้นโดยหลักเนี่ยนะคะจะมีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์นะแล้วก็มีต่อไปอีก50ปีนะตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงจะความตายนะคะจำง่ายๆหลักก็คือไลฟ์บวก50นะคะตลอดชีวิตเรานะบวก50ปีนะอันนี้คอนเซ็ปต์ก็คือเขาให้ประมาณ2 generation นะฮะมันเหมือนมันเขาถือว่ามันเป็นทรัพย์สินมันหน่อยเดียวกันนะฮะก็จะให้ประมาณ2 generation เพราะฉะนั้นอายุลิขสิทธิ์นั้นมันจะยาวมากนะจะเห็นว่านะอันนี้โดยหลักนะฮะมีอีกนิดนึงที่แต่ถ้าเป็นงานนะฮะตามมาตรา21ถ้าเป็นงานภาพถ่ายงานโสดนะฮะงานภาพยนตร์จริงหรือเสียงงานบอร์ดแคสติ้งเนี่ยอายุมันจะสั้นกว่านะคือเขาให้เพียงแค่50ปีตั้งแต่สร้างสรรค์งานนะเขาก็บอกว่าไอ้พวกเนี้ยการครีเอทีฟเนี่ยมันใช้เอฟฟอร์ตน้อยกว่าไอ้งานอื่นๆนะเช่นการถ่ายรูปพวกเนี้ยนะเขาก็เลยคิดว่าให้เพียงแค่50ปีพอขณะที่งานอื่นนั้นมันไลฟ์ของ50นะอีกอย่างที่อายุสั้นก็คืองานศิลปะประยุกต์นะฮะศิลปะประยุกต์ก็คือแอปพลายอาร์ตนะแอปพลายอาร์ตก็คืองานที่เอาศิลปะมาใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่อาร์ตแอปพลิเคชันนะฮะเช่นทำอะไรเนี่ยเช่นออกแบบอะไรเอ่ยออกแบบกล่องดินสอนะฮะออกแบบอะไรกันออกแบบโคมไฟที่ใช้ในทางพาณิชย์นะฮะกรณีอย่างเงี้ยนะฮะฐานของโคมไฟเนี่ยจะเป็นลูกปั้นนะฮะอะไรอะไมเคิลแองเจโล่ whatever นะฮะแล้วก็ไอตัวหัวเนี่ยนะเป็นโคมไฟกรณีอย่างเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นงานศิลปะประยุกต์น
นะคือมันไม่ได้มองอย่าง art appreciation คือมองไงมันก็